สวัสดีครับท่านผู้ฟังพอดแคสต์ YouTube มติชนทีวีทุกท่านนะครับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับบรรดานักเลือกตั้งอย่างบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลดังเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเนื้อหอมเลยทีเดียวเป็นที่หมายปองจากพรรคการเมืองทุนหนานะครับเพื่อที่จะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชาติธุรกิจเองนะครับเขาได้รวบรวมบ้านใหญ่ตระกูลดังว่าแต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยอยู่พรรคไหนกันบ้างในการเลือกตั้งครั้งนี้ติดตามกันดูครับพรรคเพื่อไทยครับเขาปลุกวาทกรรมรับเงินหมากาเพื่อไทยภายใต้ยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์โดยภาคเหนือเชียงรายนะครับบ้านใหญ่เตชะธีรวัฒน์ตระกูลเชื้อเมืองพานปิยะไพรัตน์เชียงใหม่บ้านใหญ่บุรุณุปกรณ์บ้านใหญ่อมรวิวัฒน์นะครับก็อยู่ในส่วนของเพื่อไทยขณะที่จังหวัดน่านมีตระกูลสีแก้วดีกรีดาวสภาพะเยามีบ้านใหญ่ชัยนรุณลำปางบ้านใหญ่โลหะสุนทรและก็บ้านใหญ่จันทรสุรินทร์ลำพูนมีตระกูลพงมณีมณีรัตน์ขณะที่จังหวัดเลยมีบ้านใหญ่ทิมสุวรรณพัฒนชัยกุลไปที่ภาคอีสานครับนครพนมครับมีตระกูลศรีวรขานโคราชมีบ้านใหญ่จันทร์รวงทองมหาสารคามตระกูลจรัสเสถียรคลังแสงบ้านใหญ่สิริพานิชแล้วก็ตระกูลตินรัตน์แลนสไลด์ยกจังหวัดขณะที่มุกดาหารมีบ้านใหญ่ตั้งปณิธานนท์ส่วนร้อยเอ็ดครับมีตระกูลสินธุไพรตระกูลนาเมืองรักและตระกูลคงเพชรสกลนครมีตระกูลเวชกามาหนองคายตระกูลจันทาทองบ้านใหญ่อินรอดหนองบัวลำพูมีตระกูลพรหมมาไปที่อุบลราชธานีครับมีบ้านใหญ่กันตินันตระกูลพิทักษ์พรพันลบตระกูลเชื้อคงส่วนอุดรธานีมีตระกูลสาราคำตระกูลชัยนิคมตระกูลเมณสวัสดิ์ขยับไปที่อีสานใต้นะครับที่สุรินทร์เขามีตระกูลสังพุ่มส่วนภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีครับบ้านใหญ่คุณปลื้มฉะเชิงเทราบ้านใหญ่ตันเจริญภาคกลางสระบุรีตระกูลวงประยูนส่วนกรุงเทพมหานครก็ได้เจ้าแม่สายหมู่เจ๊แจ๋นพวงเพชรชุลละเอียดมาถือธงนำนะครับนี่คือในส่วนของเพื่อไทยไปดูในส่วนของพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับซึ่งได้รับฉายาไปแล้วว่าจอมปากนะครับภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีเนี่ยได้บ้านใหญ่เนื่องจำนงบ้านใหญ่วงสายทองฉะเชิงเทราได้บ้านใหญ่ตันเจริญที่วันนี้เนี่ยตัวพ่อยังอยู่พลังประชารัฐนะครับสระแก้วก็มีบ้านใหญ่เทียนทองตระกูลชิงนวันขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานก็มีบ้านใหญ่รัตนเศษภาคเหนือนะครับพะเยามีตระกูลพรหมเผ่าแล้วก็ศรีวิราชแม่ฮ่องสอนมีบ้านใหญ่จีนาคำขยับลงมาภาคกลางกับภาคกลางตอนบนสิงห์บุรีครับตระกูลธนาคมานุสรราชบุรีบ้านใหญ่นิติกาญจนาชัยนาทตระกูลนาคาสายแต่ว่าต้องวัดใจเสียแฮงอนุชานาคาสายนะครับว่าจะตามพลเอกประยุทธ์ไปแท็กทีมกับเสียเฮงหรือเปล่ากำแพงเพชรครับตระกูลดังอยู่กันครบครับทั้งไผ่ลิกเพชรภูมิอภรณ์รัตน์สุโขทัยบ้านใหญ่กุลนาศิริเทพสุทินเพชรบูรณ์บ้านใหญ่พร้อมพัฒน์บ้านใหญ่ผัวช่วยบ้านใหญ่ทองใจสดและตระกูลอนักพันเลือกตั้งรอบหน้านะครับนายสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพลังประชารัฐเนี่ยเขาประกาศกวาดทั้งจังหวัดเลยขยับลงไปที่ภาคใต้จังหวัดพัทลุงครับก็เข็นนิพิธอินทรสมบัติลงทำสงครามครั้งสุดท้ายและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีตระกูลสาและครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับรอบนี้จัดเต็มนะครับได้จ้ำสกลทีพัทยกุลมาเสริมทัพขณะที่นนทบุรีมีตระกูลเรี่ยวแรงสมุทรปราการมีบ้านใหญ่อัศวเหมก็ลุ้นกวาดทั้งจังหวัดข้ามไปดูพรรคภูมิใจไทยกันบ้างเจ้าของสมญานามจอมดูดจุดรวมพลนักการเมืองบ้านใหญ่ภาคอีสานนะครับขอนแก่นตระกูลช่างเหลานครพนมบ้านใหญ่โพสุศรีสะเกษบ้านใหญ่ไตรสันนกุลแซ่จึงเพ็งนรรัตน์และตระกูลสันไตภพอังคสกุลเกียรติอุบลราชธานีตระกูลสมชัยบ้านใหญ่โคสุรัตน์ขณะที่อุดรธานีเป็นตระกูลชัยสารอีสานใต้ครับบุรีรัมย์ของครูใหญ่โรงเรียนชิดชอบทั้งบ้านใหญ่สารำบ้านใหญ่ทองศรี
ขณะที่ภาคใต้สตูลนะครับเป็นบ้านใหญ่ราชกิจประการกระบี่ตระกูลเกี่ยวข้องภาคกลางอยุธยาบ้านใหญ่ด่านชัยวิจิตรแล้วก็ยังได้ตระกูลชีวานันนบชีวานันสส อยุธยามาจากพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับส่วนลพบุรีทายาทตระกูลคลังผาตระกูลจิรพันธ์วานิชเหลืองขจรวิทย์และกระดูดนายประทวนสุทธิอํานวยเดชสส ลพบุรีจากพลังประชาชนใหม่อีกคนนึงราชบุรีตระกูลประเสริฐโสภาบ้านใหญ่ไกลคุบเหปรินาที่ส่งพี่ชายเสียเด็กไกลคุบลงเป็นมวยแทนชัยนาทตระกูลสงประชาอ่างทองตระกูลปิศนานันทกุลอุทัยธานีตระกูลไทยเศรษฐ์นครสวรรค์ได้ตระกูลคำประกอบขณะที่ภาคตะวันออกปราจีนบุรีบ้านใหญ่วิลาวันภาคตะวันตกกาญจนบุรีบ้านใหญ่โพธิพิพิธเพชรบุรีนายกฤตแก้วอยู่นายสุชาติอุตสาหะโชว์พลังดูดมาจากพรรคพลังประชารัฐภาคเหนือครับเชียงรายได้บ้านใหญ่วันชัยธนวงศ์นายรังสรรค์วันชัยธนวงศ์อดีตส.ส.เชียงรายและนายสามารถแก้วมีชัยอดีตส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยมาตอกเสาเข็มพิษณุโลกนะครับได้งูเห่าตัวใหญ่บ้านใหญ่ช่างพินิจจากเพื่อไทยอนุชาน้อยวงอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคพลังประชารัฐขณะที่กทม.ปริมณฑลนะครับได้บีพุทธิพงศ์ปุณการมาเป็นแม่ทัพกทม.ปทุมธานีได้นักร้องงูเห่าจากพรรคเพื่อไทยก้อยพรพิมลธรรมสารอดีตนักร้องนำวงโอเวชั่นเจ้าของเพลงฮิตสาวอีสานรอรักไปดูฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับซึ่งรับอิทธิพลจากมรสุมพลังดูดเลือดไหลออกมากที่สุดเลยนะครับภาคใต้เนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านใหญ่เดชเดโชบ้านใหญ่บุญเกียรติตระกูลรัตนพันธ์จังหวัดตรังบ้านใหญ่โลสถาพรพิพิธตระกูลวงหนองเตยและตระกูลตั้งปองที่มีกัวหนอหนุนหลังอยู่สงขลาบ้านใหญ่ขาวทองของนายกชายเดชอิดและคุณนายน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลตระกูลบุญญามณีพัทลุงบ้านใหญ่ธรรมเพชรตระกูลขำนุรักษ์พังงาบ้านใหญ่ตันเถียนกระบี่ตระกูลเกี่ยวข้องชุมพรแม้ว่าจะเสียบ้านใหญ่จุนสายไปนะครับแต่ว่าได้คนรุ่นใหม่ตระกูลดังมากอัมไพและอ่อนละไมสงขลาบ้านใหญ่ขาวทองกำเนิดผลตระกูลปาราเร่สุราษฎร์ธานีตระกูลศรีบุษยการนินวัชรมณีประดิษฐ์พรเลิศไกลพริ้งสุนกะขณะที่ภาคตะวันออกระยองบ้านใหญ่ปิตุเตชะและตระกูลเจตนาจันทร์ภาคตะวันตกตระกูลปาน้อยนนภาคอีสานอุบลราชธานีตระกูลนามบุตรไปที่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับพักสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าระดับยูนิคอร์นพักจอมดุดอีกพักหนึ่งภาคใต้นครศรีธรรมราชบ้านใหญ่เสนพงชุมพรบ้านใหญ่จุนสายพัทลุงบ้านใหญ่ธรรมเพชรตรังตระกูลอุทัยเวียนกุลนครศรีธรรมราชตระกูลวิชัยกุลพิมพ์พัทราวิชัยกุลจากพักประชาธิปัตย์สงขลาได้ตระกูลรัชศรีเจือรัชศรีเตรียมย้ายพักจากประชาธิปัตย์ที่ก่อติดพื้นที่มาตลอด20ปีสุราษฎร์ธานีได้บ้านใหญ่กาญจนะนางสาววัชิราพรกาญจนะสส.สุราษฎร์ธานีลูกสาวนายชุมพลกาญจนะอดีตสส.สุราษฎร์7สมัยขณะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีตระกูลสูสารอนราธิวาสมีลุ้นได้ตัวทายาทบ้านใหญ่ยาวอฮซันวัชระยาวอฮซันเพราะพรรคสมคิดแตกแน่ๆขณะที่ภาคตะวันออกครับจังหวัดชลบุรีมีบ้านใหญ่ชมกลิ่นภาคตะวันตกนายสาธิตอุ๋ยตระกูลสส.เพชรบุรีภาคกลางสมุทรสงครามสส.โอรังสีมารอดรัศมีและเตรียมรอต้อนรับบ้านใหญ่แห่งปากน้ำโพตระกูลสุนทรเลขาภาคกลางตะวันออกตะวันตกเสเฮงสุชาติชมกลิ่นขอเกินครึ่งราชบุรีบ้านใหญ่นบอมรบดีและตระกูลวงพิทักษ์โรจน์โอกาสถูกดูดสูงมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติสมุทรสงครามตระกูลรอดรัศมีภาคเหนือบ้านใหญ่ปราศจากประตูแม่เลี้ยงติ๊กนางสิริวรรณอดีตส.ส.แพร่3สมัยส่วนกทม.ได้อดีตผู้ว่ากทม.พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองมาช่วยงานพลเอกประยุทธ์ตระกูลเทียนสุวรรณพรรคชาติไทยพัฒนาภาคกลางสุพรรณบุรีบ้านใหญ่ศิลปะอาชาโพธสุทนตระกูลประเสริฐสุวรรณเที่ยงธรรมสุจิตนครปฐมบ้านใหญ่สะสมทรัพย์
พรรคชาติพัฒนากล้านครราชสีมาตระกูลลิปตพันลบพรรคไทยสร้างไทยพรรคอีสานนครพนมชาวลิศวิชัยสุดพรรคประชาชาติ3จังหวัดชายแดนใต้ยะลาตระกูลมะทานี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ประชาชาติธุรกิจเขาได้รวบรวมข้อมูลบ้านใหญ่กับตระกูลดังนะครับที่อยู่ในสังกัดของแต่ละพรรคทั้งปัจจุบันและแนวโน้มที่กำลังจะย้ายเข้ามานะครับก็เป็นที่น่าติดตามนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะดูเด็ดเผ็ดมันพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามีการมูฟกันมีการย้ายค่ายกันอย่างเปิดเผยขนาดนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังพอดแคสต์ YouTube มัชชวนทีวีนะครับพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัชชวนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ